ทำโดนขังนะโอเคผมต้องขังเขาไว้ฮะมาดิเพื่อนโดดไม้นี่เจ็บโดดไม้นี่เจ็บ มันต้องได้สักทีนะคนทำคอนเทนต์นั่นแหละโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับเดอะเรดอีกแล้วกับอีกหนึ่งเปิร์กที่เพิ่งเข้าใหม่ของเจ้าตัวเดอะเรดนั่นคือเปิร์กการสลายตัวด้วยเปิร์กนี้3วิหลังจากที่เราหวดเซอร์ได้หรือเซอร์ล้มได้แล้วถ้ามีใครก็ตามที่โดดไม้ในรัศมีจากหัวใจเราอะไม้นั้นจะพังกันทีเลยนะแต่ต้องโดดแบบรวดเร็วขนาดนั้นแหละถ้าเกิดค่อยๆโดดคือไม่นับก็นั่นแหละที่ผมว่าเปิร์กนี้มันเลอะเทอะเพราะว่าข้อแม้ในการใช้คือมันค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนมากแล้วก็ตัวจับเวลาของเปิร์กก็น้อยเอาเรื่องเลยคือถ้าเปิร์กดีถ้าเกิดเพิ่มเวลาของเปิร์กไปสัก30วิไม่ก็หลังจากที่หวดเซอร์ได้ก็จับเวลาทีไม่ต้องรออีก3วิคือมันจะเป็นเปิร์กที่ดีมากๆโอเคก็ช่างมันละกันเดี๋ยวจะกลายเป็นคลิปบ่นในคลิปนี้ผมก็จะลองมารีประสิทธิภาพของเปิร์กนี้โดยการที่จะไม่กระทืบไม้สักอันเลยนะเพื่อจะรอดูว่าใน1ตาเราจะได้ใช้เปิร์กนี้กี่รอบกันโอเคแล้วก็เปิร์กที่เหลือจะเป็นถ่วงเกลือเลยแล้วก็อันออนจะเป็นวิ่งไวคู่เลยเพื่อง่ายต่อการไล่ล่าเนาะโอเคก็ตามนั้นนะเดี๋ยวเราก็ดูเกมดีกว่าเดโคดูโอ้โหบัตรซบมากด่านเกมให้ตายเลยจะมาทำคอนเทนต์แบบใช้เปิร์กนี้ต้องไปเจอด่านเกมเลยนะเก๊ๆอาจจะได้ใช้ก็ได้แค่อาจจะนะมาเราเจอคุณตำรวจของเมืองซาลิทฮิลรู้ไหมปะผมจะไม่พังมาแรงนั้นนะเออเอาว่ะคนนี้มันสุดยอดมากไม่น่าได้ตีน่าจะโดนลมไม้ก่อนโอ้โหคนนี้มันแบบมันใจนิ่งมากๆอ่ะถ้าเกิดเขาใจนิ่งพอเขาจะแบบโอ้โหไม่ทำไมจริงอ่ะสุดยอดมากวนเขา3รอบตีพลาด2รอบโคตรสุดจัดมาเพื่อนแผ่นไหมมาวนรอบไหนที่ดีหลอกไฟมาตายอยากโอ้โหคนนี้มันนิ่งโคตรเลยอ่ะไอ้เพื่อนโดดกลับไม่ได้นะเสร็จแต่ปุ๊บหมดเวลาแล้วให้ตายเถอะโหรอบไม้ไม่แตกกันนะผมตีเขาจ้าไปโอเคไม่เป็นไรมาเราจะไม่พังไม้นะตานี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเสียงกีดโคตรห่วยแตกประลมเลยปัดได้มากสุดข้างล่างไงโหแล้วครั้งนี้ได้ยิงเยอะไม่ให้โดด โอเคกดตีมาเฮ้ยมียอมพับไม้ด้วยสุดยอดมากถ้าเกิดเราเจอด่านเกมแล้วเราเจอตีที่แบบเซฟไม้กันเก่งๆอย่างคนเมื่อกี้ถ้าเกิดเขาไม่เก็บคือเขาไม่ลงไม้เลยคือสุดยอดมากเลยตาไม่น่าจะเก็บ4เก็บสักคนเดียวจะได้เปล่าไม่รู้อยู่ในตานี้มีออกไปไหนวะเนี่ยอ้าวดีเฟิงหมินคนนี้ไม่ใช่เฟิงหมินเป็นคนตำรวจไม้ข้างหลังผมต้องดักไม่ให้ปล่อย โอเคอายักเก็บร้อยโอเคปล่อยอ่ะนายมีแทงหลังจริงๆเราควรแบบซ้ำๆไปเถอะด่านเกมอ่ะปั่นปะเนี่ยเออพอดีคุณมาเลนไทยบล็อกไม่ให้ไปโอ้ไปได้ด้วยโอเคว่าเจอด่านแบบไม้เยอะนะเจอตี้แบบเซฟไม้เฉยเลยโคตรสุดยอดมากอ่ะข้างหลังมีไม้อยู่เป็นเดสโซนด้วยลงไม้เลยโอเคอย่างที่บอกอะเราจะคงคอนเซ็ปต์แบบไม่พังไม้อะไรทั้งนั้นนะเฮ้ยตำรวจไอ้ปฏิบังเมนโอ้โหไปฉายจีเว้ยไม่ได้เพื่อนอันนี้ก็เกินไปหมายเพื่อนจะไปโดดแบบไม้ไหนที่ดีคุณตำรวจเราคุ้มไปแล้วอะไรวะพับได้โดนขังนะพับโดนขังนะโอเคผมต้องขังเขาไว้ฮะมาดิเพื่อนโดดไม้นี่เจ็บโดดไม้นี่เจ็บ มันต้องได้สักทีนะคนทำคอนเทนต์นั่นแหละโคตรอย่างยากเลยโอเคแขวนไปไม่รู้ผมจะคงคอนเซ็ปต์แบบไม่พังมาได้อีกนานแค่ไหนอ่ะคือถ้าเกิดจะเล่นเปิร์กนี้จริงๆคือมันค่อนข้างยากมากเลยนะโอ้โหมันได้เยอะด้วยอยู่ข้างบนเป็นยูจีนเพื่อนปีตามมาอาจจะเอตัวเองโอ้โหมันไกลเลยจากที่ไม้ไปเนี่ยเพื่อนไม่ให้โดดเอ้าเป็นไรวะเนี่ยอยู่ดีเขาก็วิ่งค้างเหรอเป็นไรวะเนี่ยอยู่ข้างหลังนี้ห้องนี้ไม่โดนขังโอเคแต่ข้างหน้าผมต้องขังเขาไม่ให้ลงไม้หรอกโอเคหมายเพื่อนต้องปรับไม้นะแต่ยากเลยหลอกไฟไหมเขากดแต่ยากไปนะไม่น่าทันถ้าเกิดเขาโดดไปไอ้ทันอยู่เห็นไหมมาเพื่อนข้างหลังนี้สวัสดีคุณวาเลนไทน์
ลงมาซ้ายขวาหืมได้ไงใครขบวนกันอะไรอย่างงี้โอเคผมจะไม่พังไม้นะถึงแบบไม้นั้นมันจะโหดแค่ไหนก็เถอะไม่คงไม่พังแล้วพังบุญก่อนแต่เนี่ยต้องพังโอเคสวัสดีคุณตำรวจมาเพื่อนฉีกไหมโอเคต้องฉีกอยู่แล้วโอ้โหข้างหน้านี่ไม่ได้ตีไม่ทันไม่เป็นไรอ่ะอย่าไปตามมันถ้าได้ตีเมื่อกี้แล้วแบบสุดจัดเลยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนไปปะล้มโอเคด้านอื่นดีกว่าเชนคนนี้ปล่อยก่อนนะยังไม่ใช้แทงหลังแล้วกันยังไม่ใช้แทงหลังนี้ดีกว่าอาจจะโดดต่างเลยจ้ะไม่โดด เรามีแอดออนวิ่งไวอะธรรมดาที่จะแบบที่จะบล็อกเขาได้สบายอะเดินติดคือนี่ขนาดว่าเจอด่านที่แบบไม้เยอะสีโลกนะเขาโคตรเซฟไม้กันเลยบอกเฮ้ยอีกรอบไหมอีกรอบก็โดนอีกรอบเดิมนะ อัตตาอยากกลับไปเสกบุญใหม่อีกรอบนึงก็แขวนมาได้ใช้รอบเดียวอีกแล้วเจอตีงกไม้เฉยเลยไอ้เอาวะเพราะจะนั่งหิวกันเลยไม่หิวหรอกกระทืบมามันจะเสียเวลาหน่อยโอเคโหหิวกันจนเสร็จด้วยก็อย่างไวอ่ะไอ้ปล่อยปล่อยโอเคทืบก่อนมาระเบิดป่ะอย่าวางนะโอเคขี้เกียจแบบนั่นแหละมาคุณตำรวจขอตีมันสักแผลหนึ่งได้ไหมโอ้โหรอบบนยังห่วยด้วยมาน่าได้ตีก่อนถ้าเกิดไม่มีอะไรพลาดเอ้ย72ด้วยโอ้โหทำไมเสียงตำรวจเขาแบบแปลกๆเงี้ยปกติเสียงเขามันไม่ได้ใหญ่ใครนะเดี๋ยวผมคิดไปเองหรือผมไม่ค่อยเจอเขาเล่นสกินนี้อะไรอย่างงี้บล็อกมาเฮ้ยทะลุได้ด้วยรู้ไหมโอ้โหผมว่าผมจะโยกหลอกนะไม่ได้เฉยมาไม่รอบเจ็บไอ้วิ่งฉีกอะวิ่งฉีกที่ดีบล็อกทางไปเพิ่มเวลาพอดีโคตรงอนอะยังไม่ได้กดตายยากนะน่าจะกดคอมไม่ทันอยู่ตายยากโอเคโอ้โหปั่นจนติดด้วยฝืนโคตรโหดเลยถ้าเกิดช็อตเมื่อกี้ผมหักแน่ออกมาทันอะเขาน่าจะโดนขังนะแล้วก็น่าจะได้โดดไม้อะโอเคอย่างที่บอกอะใครพังไม้กันตอนเนี้ยไม่มีโอ้โหได้ยิงเยอะด้วยโอเคช่างมันน่าจะไปอยู่ข้างหลังนี้เมื่อกี้เขาปั่นเสร็จวิ่งออกมาทางเนี้ยเขาปั่นแยกกันนะที่ดูเอ้ยดีเสียงนั่นแหละไม่ใช่อ๋อไม่ได้คลิปเองอาจจะเอโอเคตรงนี้ก็โดนขังนะเบอร์กำลังจะทำงานแล้วมาทำงานแล้วเฮ้ยมีข้างบนป่ะเนี่ยโอ้โหนึกเขาวิ่งอ้อมคิดไปเองจิตปรุงแต่งโอเคผมต้องเดินขวางเขาให้ได้เบียดไหมเบียดโอเคมันจะยากกันหน่อยตะยาเข้ามาเลยให้วนกันร้อยกดตะยาไปแล้วฟาดมาคิดว่าเปิร์นนี่น่าต้องใช้ตอนเลดเกมฮะตอนที่เขาพับไม้แบบไปเยอะแล้วอะเฮ้ยไกลๆเกรีบดิ่งไปก่อนเลยไม่รู้ว่าปั่นได้เยอะแค่ไหนเป็นเครื่องห้องน้ำป่ะน่ะไม่ใช่แน่ไม่ให้โดด ผมที่แบบขวางเขาที่ดีถ้าเกิดไม่ทันโอ้โหค่อยโดดด้วยมาผมต้องเดินขวางก่อนโดดกับเจ็บเรียบร้อยโอ้โหถ้าโดดก็คือถ้าโดดช้านี่คือไม่นับใช่ไหมเปิร์กบ้าเปิร์กบออะไรวะเนี่ยซื้อแบบรับมือเปิร์กได้แล้วอ่ะสุดจัดปะมาเพื่อนรอบเป็นรอบยาวต้องขวางเขาให้ได้ขวางกั้นทาราระหว่างเราโอเคเดี๋ยวเขาเสียบไม้แล้วสองเครื่องแล้วให้ตายล้มตายยากโอเคคนนี้ผู้หญิงคนนี้คือสุดยอดมากอ่ะเขารู้ได้ว่าแก้เปิร์กไงอ่ะคือการแบบโดดค่อยๆแม่งเลยแล้วมันก็จะแบบไม่ทำงานเพราะสุดจัดอ่ะก็น่าจะพอแบบคงเกมง่ายอยู่ไอ้พอดีคนตำรวจไล่จิ๋วได้ไหมน่าจะคงหยิบน้อยกว่าตำรวจเหมือนกันปาดมาแถวนี้ไม้บ้างไหมมีข้างบนโอ้ว่ะไม้มันเยอะนะแต่เขาแบบไม่ค่อยบนที่เดิมกันเลยไม่ข้างหลังอะจะทันปะไม่วนอ๋อเป็นบาลานซ์อย่างที่ผมบอกอะเปิร์ดนี่เหมือนใส่มาเป็นแก๊กเฉยเอาแบบขำๆอะแต่ถ้าเกิดเราใส่เปิร์ดได้มาคือเราจะไม่แบบไม่ต้องพังไม้อะไรก็ได้อะปล่อยๆไปเฮ้ยเพื่อนไม้นี้เอาวะจะวนเหรอวนผมจะบล็อกแล้วไม่ทันด้วยใช่มันเอาหลอกไฟมาเอามูนวอลกลับมาเอ้ยฉีดไปแล้วปะเนี่ยหลอกตัวเองชิบหายเลย
คไหมข้างหลังนี้หายไปมองข้างไหนวะเนี่ยเกิดความเจ็บได้นี่คือแบบตัวกลับเอ้ยวันนี้มันนิ่งมากโอ้โหไม่ทันด้วยรอบบนมันยาวเกินนะโอเคเพื่อนพี่เดิมไหมร้อยเปิดทำงานแล้วฮะฝืนบนที่เดิมที่มีเจ็บโดนจะฉีกไปหน้าต่างนะปะโอเคมันเป็นการฉีกที่เขาแบบต้องฉีกอะไม่ให้โดดเพื่อนเราเบียดโคตรจะเบียดที่ผายเลยวันนี้กดตะย่าไปแล้วปะเรียบร้อยยังไม่ได้กดมาอยู่นี่แผ่นนึงไม่ได้นะเพื่อนมาตีคุณตำรวจไปไหนไม่ทำงานมันได้ใช้ตอนนี้เฉยแล้วทำงานแค่รอบเดียวด้วยนะโคตรยังโกรธอ่ะโอเคปล่อยเขาไปเลยลายไม้เล่นต้นไม้มันเยอะเหมือนจิวจะเป็นคนช่วยปะยังไงวันนี้เพื่อนไม่ทันหรอกเราโอ้โหทันได้ไงวะน่ะสุดเกินโอเคเราแขวนเลยดีกว่าคอนเทนต์บ้าบออะไรวะเนี่ยใครข้างไม้กันโอเคตายแล้วอีกหนึ่งเฮ้ยลอยผู้ใดสวัสดีคุณตำรวจจำชื่อนี้ไม่ได้เป็นตัวละครในเซเลนฮิลในหนังอ่ะเฮ้ยไม่โดดมันบอกกลับมาเอ๋สวัสดีตัวเองรอบนึงสวัสดีเพื่อนดักมั่วชิบหายเลยให้ตายโอ้โหโดดจริงเว้ยมาเพื่อนรอบบนมันยาวมากอะ LC บ้าอะไรวะเนี่ยแบบยาวจัดเลยนายเพื่อนโดนขังนะจะฉีกไปไหนที่ดีเอาวะนี่ฉีกไปทางนี้ไม่คนอยู่ข้างหลังเสียงนี่อยู่เลยเนี่ยตรงนี้นายเพื่อนมันฉีกไปไหนไม่ได้อะยากหน่อยไม้โอเคไม้ไปแล้วแต่ข้างหน้าผมไม่น่าทันน่าตายยากทันก่อนโอเคโอเคใครฟังไม้กันเนี่ยนี่ขนาดด่านเกมวะเนี่ยเปิร์กบ้าบอแล้วเนี่ยผมว่าเปิร์กมันควรทำงานนานกว่านี้แบบสักแบบ30วิน่าจะกำลังดีแต่นี่คือแบบอะไรก็ไม่รู้มันทำงานแค่10วิอ่ะวนแค่รอบสองรอบก็เรียบร้อยละหลุดตรงนี้ด้วยโอเคยูจะมาปะมาดิเพื่อนผมอยู่ตรงนี้เลยมาเฮ้ยจิวกำลังมากำลังมาเอ๊ะทำไมมุดไม่ได้นะมันเกิดอะไรขึ้นโอเคเพื่อนกระทืบเลยละกันไอ้เพื่อนโอ้โหมอบเฉยความทุกข์มันจะคีนเป็นอย่างนี้เองสินะสรุปตอนที่ผมได้ใช้แค่2รอบโอ้โหมันเปิร์กแก๊กจริงอะคือมันแบบหาโอกาสใช้ยากมากนี่ขนาดว่าด่านเกมแล้วเนี่ยเขาก็ยังแบบไม่ค่อยวนกับทีกันเลยก็พับๆแล้วก็วิ่งฉีกไปเรื่อยมันต้องเป็นด่านประเภทแบบวิ่งฉีกก็ยากอย่างปฐมนิมิตอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะได้โอเคแต้มตันด้วยก็ขี่ผมมารอบนี้เป็นแก๊สเฮเว่นด้วยเนี่ยมาด่านนี้ไม้มันน้อยอะแต่มันก็เป็นด่านที่วิ่งฉีกยากกว่าดีเจอคนข้างหลังเป็นเบคปะเห็นชุดแบบคุ้นหน้าคุ้นตามาเป็นเบคจริงด้วยไม่โดดโอ้โหไม่ทันขวางไม่ทันคือนึกว่าหน้าต่างอีกฝั่งนึงอยู่ตรงนี้เฉยแล้วบนต่อปะน่ะไม่โดดต้องพังไม้นะเพื่อนโอเคบนต่อไหมบนต่อนี่เจ็บฮะโอเคฉีกไปละต้องบล็อกก่อนโอ้โหไม้นี่ก็มีอ่ะเนี่ยเอาว่ะวิ่งฉีกด้วยวิ่งฉีกอย่างงี้เราบล็อกได้นะไอ้จะเข้าข้างหลังบนต่อก็ได้นะน่าต้องเข้าหน้าต่างก่อนเรียบร้อยโอเคผมไม่ทันเราจะไม่พังไม้เลยขนาดนั้นต้องไปไล่ที่ก่อนไล่ที่คนปั่นก่อนนะทำอย่างงี้ผมไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อนคนที่วนข่มเลยนะเออไม้โคตรโหดเลยไม่ไล่ละไล่คนปั่นก่อนนะไม่งั้นผมชิบหายเราเป็นแค่แบบตัวดันตีเพียวอย่าไปฝืนอะไรมันมากโอเคอย่างน้อยรอบนี้เขาก็เปย์ไม้กันนะมาเพื่อนวนต่อที่เดิมไหมไม่ไม่มีบุญอะไรทั้งนั้นต้องขวางทางก่อนขวางกั้นทาราก่อนโอเคจะได้เสียจังหวะนิดนึงมียอมบนที่เดิมด้วยโอเคถ้าเกิดเราหนีไม่โดดไม้เขาเรียบร้อยจนได้อะวะตายอยากต้องเอาจนได้อะโอเคอย่างน้อยตอนนี้ก็คอนทีสักรอบหนึ่งตายเล่นโบโคหลายตาแล้วแบบเขาวิ่งฉีกกันเดียวอะคือแบบพวกห่วงมากเลยโอเคอย่างน้อยก็
เอาป๊อปกระทุบข้างๆได้ก่อนแล้วกันนะดีกว่าไม่ได้ใช้เลยสวัสดีไล่เมคคนนี้ดีกว่าสวัสดียื่นแผนที่ไปด้วยวนนะน่าได้ตีอีกทีนึงอะจริงๆมันควรแบบตีแล้วก็ติดเลยนะแต่นี่คือเราต้องมารออีก3วิอ่ะเป็นกันที่แบบเหล่ท่อไปละเพื่อนเราวิ่งไปสักอย่างอะก็ตามมาตรงนี้มันโล่งโจ้งมากบล็อกมากันทีนึงมาข้างหลังไม่ทันนะโอเคเพื่อนนี่มันโล่งมากเราเข้าใจกดตีมาเลยคือถ้าเกิดเราเอาเปิร์ดมาถ้าเกิดเราเจอคนที่แบบรู้ว่าเปิร์ดอะไรอ่ะเขาก็จะไม่วนที่เดิมเขาจะฝืนวนวิ่งฉีกไปเรื่อยอ่ะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะดื้อหน่อยเจอคนดื้อก็แบบเรียบร้อยเจอคนแบบวนที่เดิมก็เรียบร้อยเหมือนกันโอเคขอตีก่อนแล้วก็ค่อยกระทืบเครื่องไม่น่าเสียหายอะไรแต่ไหนก็แบบเปิร์ดทำงานนะน่าต้องบีบก่อนปะถ้ามันนะเครื่องมันได้เยอะมากยิ่งกว่าไม่ถ่วงเกมไปเลยกระทืบมาจะได้อย่างที่บอกเปิร์กมันต้องอยู่สักประมาณสักสามวิที่กำลังดีแหละโอ้โหมันดื้อชิดตัวเราขนาดเลยอะทำไมปะฮี่เพื่อนไม่หลอกให้เลยร้อยได้อย่างงี้ตายอยากได้หลอกอะไรขนาดแหละคือคนนี้เขาเนี่ยผมจะหลอกไฟไปอีกฝั่งหนึ่ง คิดเล็กคิดน้อยจิตปรุงแต่งกับเราในเชิงไหนเกินก็เงี้ยแหละแขวนมาน่าจะมีคนอยู่ใกล้นะว่าเครื่องนี้เพิ่งติดด้วยมาสักที่นึงอะแถวนี้แหละแถวเครื่องก็แหละฮะงั้นขอบแมปเกมมิ่งเฮ้ยเสกบุญต่อโอเคช่างมันนะไม่หาละเอ้ยกำลังบอกช่างมันช่างมันไม่ได้แล้วโอ้โหคนนี้เป็นเอ็ดดี้ครัวปะผมจำไม่ผิดต้องบล็อกสักหน้าต่างอะต้องบีบเขาใช้ไม้อะโอเคพังไหมวะน่าเรียบร้อยโอเคอย่างที่บอกอะผมจะไม่พังไม้นะผมอีโก้อะโคตรอีโก้จัดเลยมาได้ตีกันทีนึงเอ้ยอยู่นี่ไม่ยอมนั่นด้วยมีกำพับไม้บนบ้านเล็กเหรอเรียบร้อยนะไม้บ้านเล็กไปแล้วโดนโอเคสวัสดีเพื่อนอาตาอยากผมอาตาอยากนี่เรียบร้อยมอบเลยละกันผมเปิดด้วยก็ปัดเลยนะคือถ้าเกิดเราจะเล่นจริงๆคือเราต้องแบบเราต้องห้ามพังไม้แหละแล้วก็อีโก้อย่างเงี้ยอีโก้วิ่งใส่เขาอย่างเดียวโอ้โหจะติดอยู่แล้วเครื่องนี้สุดยอดมากไอ้เอาคนนี้ดีกว่าคนนี้เชิงหนาเพื่อนเอาคนนี้แหละคนนี้มันเชิงหนามากโอเคไม้ข้างในก็เรียบร้อยนะผมต้องดักหน้าต่างมันต้องปีไปเขาแบบฉาดไปเนี่ยโดนเบียดรัวเลย หมาไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไหมกดจะย่าไปด้วยเรียบร้อยที่บอกผมต้องบีบหน้าต่างเฮ้ยได้ยินเสียงโอ้โหนึกว่าจะโดดไม้จ่าแบบใช่ไหมปล่อยก่อนก็ได้เอาทางออกโอ้โหต้องกระทืบประตูใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องกระทืบอะลากไปข้างหน้าดีกว่าได้เหมือนกันแต่ที่ผมแบบอีโก้อะผมจะไม่กระทืบอะไรเลยนอกจากแบบเครื่องขนาดนั้นโอ้โหคนนี้ใกล้ติดสุดยอดมากเพิ่งทืบไปเองนะใครเนี่ยเอ้ยจิวตายนะบล็อกมาบล็อกมาบล็อกมาอ่ะลงไม้เลยต้องหลอกทางก่อนฉีกเรียบร้อยตาอยากเฮ้ยเขาไปตายแล้วอยู่ดีก็ไม่เล่นเฉยโอเคก็ตามนั้นคนนี้ก็ตายนะเขาจะกีดเครื่องหมดแล้วจำเหมือนง่ายเลยโอ้ไม่อยู่นี่จะเสกบูนะไม่ให้เสกลงไหมอย่าให้ได้ตีนะเขาต้องฉีกเป็นหน้าต่างข้างหลังแน่นอน 100%เรียบร้อยโอเคปีนตามมาไม้แถวนี้ไม่เหลือเลยฮะไม่ใช่ไม่เหลือไม่มีเลยนี่หว่ามีแค่แผ่นข้างหน้านี่แผ่นนึงไอ้เพื่อนต้องบล็อกทางเขาอะเขาหมดเลยวะเนี่ยโอเคเหลือเมคอีกคนนึงผมต้องเดินหาเลยฮะโอเคเดี๋ยวไม่เก็บสีเดี๋ยวไม่เท่อีกนี่ไงอยู่ดีสวัสดีเพื่อนอยู่ดีก็มาเจอเฉยโอ้โหผมต้องเข้าเขาเจ็บไปได้เขาจะฝืนบนไม้ดิวะไม่ก็แบบฝืนไปบนข้างในนี่ไงฝืนข้างในไม้ข้างหลังเอ้ยโคตรโหดกระโดดตีลังกาไอ้เพื่อนเดินตีนะโอเคเพื่อนให้โดดหน้าต่างต่อใช่ปะนี่ไงสเต็ปคนวนเป็นนะธรรมดาปีนตามมาเลยขอสักแผ่นได้ปะขอสักคอนเทนต์อย่างเงี้ยค่อนข้างยากนะเอาจริงไม้นี้ครับ 100% โอเคเพื่อน
ายใน20วิไม่ถึงซ้ำแหละอีกแค่5วิเองนั่นแหละจะทันปะเนี่ยโดดไหมไม่ทันโอเคตามนั้นนะโอเคแหวนมาอีกคนไหนนะลืมไม่เห็นโอ้โหคนที่คาบันนี่เลยอ่ะโคตรสุดฉัดมากข้างหลังมีฮุกปะเนี่ยมีอยู่ข้างหลังโอเคก็สวยอยู่โอเคแหวนโอเคตานี่ก็ถือว่ารีวิวให้ดูแล้วกันนะถือว่าได้เล่นแหละสักครั้งหรือ2ครั้งก็เลยจำไม่ได้จี๊ผม 7.2 มาก่อน 7.2 หัวอยู่นะไอ้ข้างหน้าไม่พลาดไปแล้วเพื่อนโดดได้คิดดีเวอร์ไปดิงานมาเมื่อกี้ตัวก็แบบจุดจึงดึงด้วยแล้วจะงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้หมายเพื่อนเปิดทำงานละไปโดดไม้หน่อยสูร้อยไหมคอนเทนต์หลุดตานี้ก็รอบเดียวมันคอนเทนต์ตรงไหนวะเนี่ย